วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กลับมาร่วมลุ้นกันครับว่านนอดีตพระเอกหมอลำแชมป์28สมัยของเราจะสามารถผ่านด่านหินของสาวอีสานในสวนยางผู้มีฝันที่จะเป็นนักร้องคนนี้ไปได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยนนพร้อมกันครับวันนี้แชมป์ของเราเป็นอดีตพระเอกหมอลำตอนนี้เป็นพ่อค้าขนมปี๊บอยู่เป็นแชมป์มาแล้ว28สมัยสะสมเงินทุนอยู่นะฮะ 855,000 บาทนนจากหนองบัวลำภูสวัสดีครับท่านนนท์ครับผมสวัสดีค่ะท่านนนท์สวัสดีครับโอ้ท่านนนท์รู้สึกว่าตื่นเต้นไหมครับตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่ครับยังตื่นเต้นอยู่เหรอครับยังมีอยู่ครับคุณยืนมา28สมัยแล้วคุณยังมีตื่นเต้นอยู่เหรอครับครับผมวันนี้ฮะครูทาดวงคนต่อไปสาวอีสานที่มาจับไมค์สารฝันร้องเพลงออกทีวีเพื่อแม่สักครั้งในชีวิตผู้จากชัยภูสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมแนะนำตัวค่ะชื่อนางสาวสุจิตราคงนนท์กอกอายุ11อายุ21ปีจากจังหวัดชัยภูมิค่ะแหมออกทีวีทีเดียวลดอายุไปเยอะเลยนะอยู่ชัยภูมิเหรอคะใช่ค่ะทำอะไรอยู่คะตอนนี้กรีดยางช่วยพ่อค่ะแล้วก็รับจ้างร้องเพลงทั่วไปด้วยอ๋อวันนี้เป้าหมายในการมาออกทีวีคืออะไรคะคืออยากได้ทุนไปต่อเติมบ้านให้พ่อกับแม่ค่ะเวลาฝนตกมันก็จะสาดเข้ามาค่ะเพราะว่าบ้านไม่ได้ฉาบค่ะบ้านไม่ได้ฉาบค่ะอ๋อบ้านไม่ได้ฉาบปูนใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแปลว่าอย่างนี้ไง ที่บ้านปูนไม่ได้ฉาบเวลาฝนสาดน้ำมันก็เลยเข้ามาใช่อ๋อได้ข่าวว่าคุณแม่อยากให้มาออกทีวีใช่ค่ะคุณแม่อยากให้มาออกทีวีค่ะความฝันของคุณแม่ก็คืออยากให้หนูเป็นนักร้องค่ะแล้วก็สมัยแม่เป็นสาวก็อยากเป็นนักร้องเหมือนกันค่ะแต่มาเจอกับพ่อก่อนแล้วพ่อก็ไม่ให้ไปร้องเพลงเลยค่ะพ่อแม่ให้แม่เป็นนักร้องใช่ค่ะวันนี้มากับพ่อแม่ไหมคะมาค่ะคุณท่านคุณจะเป็นพ่อใช่ไหมใช่ค่ะสวัสดีครับคุณพ่อครับคุณแม่สวัสดีครับคุณพ่อครับไม่อยากให้แม่เป็นนักร้องเหรอครับก็ตอนนั้นกลัวเขาจะไปมีแฟนใหม่ครับกลัวเขาจะไปมีแฟนใหม่ครับผมทำไมตอนสาวๆแม่สวยใช่ไหมล่ะครับผมแล้วมีวิธีการขัดขวางแม่ในการเป็นนักร้องยังไงบ้างพ่อผมก็เอาสมุดเอากวนลำเขาไปเผาไฟทิ้งหมดเลยครับแม่ก็ซ้อมอยู่ใช่ไหมนั่นคือหนังสือแม่ที่แม่ซ้อมอยู่พ่อไม่อยากให้แม่เป็นนักร้องพ่อเอาไปเผาเลยครับผมยังโหดว่ะพ่อนายยังโหดเลยวันนี้มาร้องเพลงต่อหน้าแม่เพื่อทำความฝันของคุณแม่ให้เป็นจริงเราไปทำความรู้จักกับชีวิตของคุณผู้ครับผมหนูอาศัยอยู่กับพ่อกับแม่ค่ะที่บ้านทำงานกรีดยางค่ะสวนยางนี้เป็นของพี่สาวค่ะเวลาไปกรีดยางก็จะไปประมาณเที่ยงคืนหรือตีสองตีสามค่ะที่ไปเวลานั้นเพราะยางมันไหลดีกว่าค่ะเวลาไปกรีดยางก็จะเอาแม่ใส่รถไปด้วยอะค่ะถ้าเวลาแกไม่เป็นอะไรก็เอาไปได้ค่ะแต่ถ้าแกป่วยขึ้นมาก็ไม่ได้เอาไปค่ะหนูก็เฝ้าแม่อยู่บ้านค่ะก็ให้พ่อไปคนเดียวค่ะอาการแม่ก็คือเป็นไตวายเฉียบพลันค่ะแต่ที่เป็นอยู่แล้วก็มีหลายโรคค่ะเป็นไทรอยด์เป็นหัวใจความดันค่ะเบาหวานค่ะตอนหมอบอกว่าเป็นไตวายเฉียบพลันหนูก็รู้สึกแบบไม่สบายใจค่ะกลัวที่จะเสียแม่ไปมากกว่าค่ะเรื่องทุกข์ใจมีค่ะตอนแม่เข้าโรงพยาบาลค่ะครั้งล่าสุดตอนนั้นแม่เป็นแผลที่เท้าค่ะหมอบอกว่าแผลติดเชื้อแล้วเขาจะให้แม่ตัดขาค่ะหนูคิดมากเลยค่ะหนูบอกว่าไม่ตัดได้ไหมพยายามคุยกับหมอค่ะเพื่อที่จะให้เขารักษาลองดูก่อนค่ะ
แล้วแม่ก็หายค่ะรายได้ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะก็ต่อเดือนก็ประมาณหมื่นกว่าบาทค่ะก็มาแบ่งค่าใช้จ่ายแล้วก็เหลือไม่เยอะค่ะมีค่าน้ำค่าไฟค่ะแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลที่ต้องพาแม่ไปหาหมอทุกเดือนค่ะก็เป็นค่าน้ำมันรถค่ากินอะไรพวกนี้แหละค่ะช่วงที่อยู่บ้านค่ะก็ดูแลแม่คอยทำกับข้าวคอยเอายาให้กินค่ะฉีดยาให้ค่ะพาแม่อาบน้ำค่ะเพราะว่าแม่เดินไม่ไหวอะค่ะบางทีตั้งแต่ที่รู้ตัวว่าชอบการร้องเพลงก็ตั้งแต่5ขวบอะค่ะแม่สอนให้ค่ะก็ตั้งแต่นั้นก็ชอบมาตลอดค่ะก็คือถ้าอารมณ์ไม่ดีก็จะเปิดเพลงฟังค่ะตอนที่แม่สอนร้องเพลงตั้งแต่เด็กก็รู้สึกว่าตัวเองชอบมากค่ะมีความสุขในการร้องเพลงค่ะก็ร้องมาตลอดค่ะตั้งแต่นู่นจนถึงนี่ค่ะเป้าหมายที่หนูสมัครมารายการก็อยากได้ตังค์ทำบ้านให้เสร็จค่ะเพราะว่าบ้านก็ยังไม่เสร็จค่ะก็บ้านก็เป็นอิฐค่ะแล้วกระเบื้องพื้นก็ยังไม่ปูค่ะอยากทำบ้านให้เสร็จค่ะเพราะว่าอยากให้แม่สบายค่ะเพราะว่าหนูรักแม่ค่ะก็อยากให้แม่สบายค่ะแม่หนูจะทำให้ได้อย่างที่หนูพูดไว้นะคะก็ฝากคนทั้งบ้านช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้พูดด้วยนะคะ